ที่อยู่ที่อุซเบกิสถานเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 1:15 ที่ผ่านมานะคะนี่เป็นรายงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนางเทียนรัตน์ ณวมวัฒน์รองปลัดกระทรวงแรงงานเดินทางไปรอรับค่ะทั้งหมดเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องส่วนใหญ่ทำงานครบสัญญาจ้าง1ปีแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เพราะว่ารัฐบาลอุซเบกิสถานเขาล็อกดาวน์ประเทศถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยห้ามสายการบินพาณิชย์บินเข้าประเทศนะคะสำหรับแรงงานไทยในอุซเบกิสถานแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะจะเป็นกลุ่มที่ทำงานครบสัญญาจ้าง70คนที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศกลุ่มที่2ทำงานยังไม่ครบสัญญาจ้าง24คนจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศเนื่องจากเกิดโรคระบาดจากนี้ต่อไปแรงงานทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้14วัน